ข้างนอกกันนะฉันว่าเราไปต่อที่บ้านดีกว่าก็ได้จ้ะดูลูกยังไงวะอยากตายหรือไงฉันขอโทษแทนลูกสาวฉันด้วยจ้ะแล้วเนี่ยแกชดใช้ยังไงฮะชดใช้อะไรจ้ะนี่ไงฉันจะชดใช้ได้ยังไงอ่ะวันจะกินฉันก็แทบจะไม่มีกินอยู่แล้ววันนี้ฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วฉันจะเอาที่ไหนมาชดใช้คุณล่ะคะตอนนั้นยังไม่พอนะยังเสือกได้มาชนรถกูอีกมึงรู้ไหมว่ารถกูราคาตั้งเท่าไหร่ถ้ามึงไม่มีปัญญาชดใช้นะมึงก็มากราบรถกูสิลุกขึ้นมาดิลุกขึ้นมากราบดิคนไม่เป็นไรนะคะป้าคุณใจเย็นก่อนสิรถเราก็ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยฉันว่าคุณกลับขึ้นรถก่อนค่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองแมวลูกแมวได้ยินแม่ไหมกูจะไปแตะเนื้อต้องตัวพวกมันทำไมอ่ะนี่กูรีบเช็ดมือเลยนะสกปรกกระตายถ้าคุณไม่ห้ามผมไว้นะผมจะให้มาชดใช้ให้ได้เลยทั้งแม่ทั้งลูกกันแหละคุณฉันว่าคุณใจเย็นก่อนนะคะไม่เอาเลยพวกฉันปั่มเอ้ยงั้นเดี๋ยวฉันขอลงไปดูอีกทีนะคะแล้วคุณจะลงไปดูมันอีกทำไมอ่ะเอาละคุณใจเย็นก่อนเดี๋ยวฉันจัดการให้เองนะไปแล้วหนูเป็นอะไรไหมหนูเจ็บตรงไหนหรือเปล่าลูกน้องเป็นอะไรมากไหมคะป้าคะป้าไม่ได้กินข้าวใช่ไหมป้าขนมไม่ได้กินนะคะขอบคุณแม่เลยนะคะไปไม่ลงตะคอยนะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะดูแลตัวเองด้วยล่ะเจ็บตรงไหนไหมแม่เป็นห่วงแอบแย่เลยหนูหิวไหมกินขนมที่พี่เขาให้ก่อนนะอ
นิวมีนี่ด้วยคุณฉันว่าคุณใจเย็นก่อนนะคะไม่เอานะมันเรื่องแค่นี้เองนะคุณไม่ถึงต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วคุณจะลงไปดูมันอีกทำไมอ่ะคุณใจเย็นก่อนเดี๋ยวฉันจัดการให้เองนะเออไป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 เช็ดมือด้วยเจ็บตรงไหนไหมไหวไหมหลุดปากกันสร้อยนายผู้หญิงคนนั้นเขาใจดีจังเลยสร้อยผมหายอ่ะผมว่ามันตกอยู่ข้างหลังแน่เลยพวกมึงสองคนมาของกูเหรอไม่นะฉันไม่ได้ขโมยหลักฐานคาตาขนาดนี้ยังจะมาแก้ตัวอีกเหรอฉันไม่ไปรู้พักตรงนี้แม่หนูแล้วกลัวพ่อแม่หนูแล้วพอได้แล้วพ่อแม่หนูแล้วพอได้แล้วพ่อได้แล้วคุณป้าคะมารีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวหนูรับผิดชอบเองไปเถอะค่ะคุณนั่นเป็นของผมนะคุณพอได้แล้วฉันนี่แหละเอาให้ป้าเขาเองแล้วคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะฉันไม่คิดเลยนะว่าคนอย่างคุณอ่ะมันจะแรงน้ำใจได้ขนาดเนี้ยขับรถชนคนแทนที่จะรับผิดชอบหรือลงไปช่วยคนหน่อยก็ไม่มีแต่คุณกลับไปดูถูกเหยียดหยามเขาหาว่าเขาเป็นคนชั้นต่ำแต่สิ่งที่ต่ำอ่ะมันคือจิตใจของคุณมากกว่าฐานะและการศึกษามันไม่ได้ช่วยยกระดับจิตใจของคุณที่สูงขึ้นมาเลยหรอคนอย่างคุณมันเห็นแก่ตัวรักใครไม่เป็นหรอกนอกจากตัวคุณเองอ่ะฉันว่าเราเลิกกันเถอะแอนไปจะตามมาอีกนะแอนแอนแอนขนมให้ไปกับน้ำไหมในรถนะยังมีเยอะนะหนูไม่เอาค่ะรับไปเลยนะลูกลูก
พูดไม่รู้เรื่องลุงลุงเดี๋ยวหนูนั่งตรงนี้ก่อนนะหนูดื่มนี่ก่อนหนูไม่ค่ะหนูไม่กินหนูจะไปหาพ่อเดี๋ยวน้าจะพาไปหาพ่อเองกินนี่ก่อนเถอะมีเด็กแค่มึงคนหนึ่งมึงช่วยตีราคาให้กูหน่อยเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนดีวะเออได้รีบบอกมาแล้วกันคิดจะทำอะไรอ่ะมึงรีบออกไปนะมึงไม่อยากตายไป
อยู่ไหนอะลูกสายนี้ไปเหรอลูกมีปืนเหรอมากเลยนะครับถ้าไม่ได้คุณสาวผมต้องแย่แน่ๆเลยครับแล้วคุณจะทำไมอ่ะช่วยมีมารยาททางสังคมหน่อยได้ไหมรู้ไหมทำให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะแล้วจะมาโวยวายทำไมอยากได้ค่าเสียหายแล้วสิดูจากการแต่งตัวก็งั้นล่ะนี่ทำไมผู้จาไม่ให้เกียรติคนอื่นแบบนี้ที่ผมเตือนคุณอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินจากคุณสักบาทเดียวนี่ช่วยขู่ปากได้ไหมรำคาญคุณไม่รู้เหรอว่าเงินน่ะซื้อได้ทุกอย่างอ่ะรวมถึงตัวคุณด้วยนี่คุณนึกว่าใครรุ่นพี่พี่ฟูนี่เองนี่แอนเองเหรอไม่เจอกันตั้งหลายปีแอนสบายดีนะนี่แอนรู้จักไอ้นี่ด้วยเหรอเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเข้ามาเรียนได้เทอมเดียวก็ดรอปไปซะละมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเข้าใจละฉันมีธุระพูดมาเลยดีกว่าว่าต้องการเท่าไหร่ฉันกับพี่ชายมีธุระสำคัญที่ต้องรีบไปผมไม่ได้ต้องการเงินของคุณหรอกต่อไปอ่ะก็อย่าทิ้งขยะไปเรื่อยแล้วกันไม่เหรอพี่สวยลาพี่เชนดูสิบริษัทเขาตกแต่งสวยมากเลยหรูหรามากๆเลยพี่ว่าไหมอ้อนงั้นแหละไปไปกันเถอะสวัสดีครับลูกคุณเป็นท่านประธานที่นี่ใช่ไหมครับดีมีสง่าราศีมากเลยค่ะไม่ใช่หรอกค่ะฉันมานำเสนอโครงการให้กับคุณฟู่ค่ะว่าแล้วเชียวดูสภาพว่าไม่งั้นแหละแสดงว่ารถที่จอดอยู่ข้างล่างกระจกกระจกนั่นอ่ะเป็นรถของเธอสินะ
ธอไม่รู้เหรอคนที่จะมาร่วมงานที่นี่ได้จะต้องมีความเหมาะสมเธอรู้ไหมว่าพวกเราขับรถอะไรมาไอ้น้องพี่บอกสิว่าเราขับรถอะไรมารู้จักไหมเบนซ์น่ะอย่างเธอที่คงไม่รู้จักหรอกนะฉันขอเตือนเธอดีๆนะรีบๆกลับไปซะคนที่จะมาร่วมธุรกิจกับผมอ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเขาขับรถอะไรมาสวัสดีค่ะคุณผู้เชิญนั่งครับขอบคุณค่ะพวกคุณคือคนที่จะมานำเสนอโครงการของผมใช่ไหมครับรุ่นพี่รุ่นพี่นี่เองที่เป็นประธานบริษัทฉันกับพี่ชายก็นั่งลุ้นตั้งนานว่าเป็นใครนี่รายละเอียดสินค้าค่ะตัวอย่างสินค้าค่ะเรื่องระหว่างเราอ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะเดี๋ยวเชิญคุณนำเสนอก่อนเลยครับค่ะดิฉันชื่ออ้อยนะคะเป็นตัวแทนของเลอซามอนิคคอนโดดิฉันขอบคุณคุณฟู่เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้ดิฉันได้นำเสนอและดิฉันขอเริ่มนำเสนอเลยนะคะนี่นะคะนี่จะเป็นตัวอย่างห้องนะคะตัวอย่างห้องของคอนโดเราที่เรากำลังก่อสร้างในตอนนี้นะคะมีขนาดห้องตั้งแต่29ถึง50ตารางเมตรนะคะแล้วก็มีแบบให้ลูกค้าเลือกตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะโครงการของเรานะคะตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่การเดินทางก็สะดวกสบายนี่จะเป็นแผนที่นะคะสำหรับการเดินทางจากคอนโดของเราไปในที่ต่างๆส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างห้องนะคะให้คุณผู้ได้ดูโครงการของคุณน่าสนใจมากผมยินดีที่จะร่วมโครงการของคุณว่าแต่ถ้าเกิดแฟนเพจของพี่น้องไทยเนี่ยสนใจคอนโดของคุณเนี่ยทางโครงการนี้มีส่วนลดอะไรให้ไหมครับมีสิคะถ้าทางแฟนเพจของทางพี่น้องไทยสนใจทางเรามีส่วนลดให้เป็นพิเศษแน่นอนค่ะเชิญดูสินค้าของเราต่อได้เลยครับนี่ก็เย็นแล้วสินค้าของพวกคุณอ่ะผมไม่ดูละเชิญคุณสองคนกลับไปได้เลยนี่พี่นี่มาอะไรกันพอถึงคิวพวกเราแล้วกลับมาบอกว่าหมดเวลาแล้วอย่าบอกนะเป็นเพราะเรื่องเมื่อตอนบ่ายอ่ะคุณทำแบบนี้มันไม่แฟร์พวกเราหรือเปล่าออกไปสวัสดีค่ะคุณน้าพ่อแม่เธอทำงานอะไรพ่อแม่หนูทำฟาร์มหมูกับฟาร์มไก่ค่ะบ้านเราอ่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วเวลาว่างคุณน้าชอบทำอะไรเหรอคะตีกอล์ฟคุณน้าดูไม่ค่อยพูดกับหนูเลยนะคะคุณน้าไม่ชอบหนูเหรอคะเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นหน้าลูกสะใภ้ในอนาคตฉันตื่นเต้นน่ะฉันกลัวพูดผิด
ไรค่ะคนนี้ไตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาฉันช่วยเอ้ยไม่เป็นไรครับมันหนักครับผมไม่เป็นไรฉันเอารถมาไม่เป็นไรดีกว่าครับเดี๋ยวผมยกไปเองลูกค่ะพวกเธอไม่หนักเท่าหมู2ตัวเมื่อวานที่ฉันส่งหรอกหมูถึงบ้านแล้วเข้าบ้านก่อนไปลูกนี่แหละค่ะอ๋อดีกินผลไม้ก่อนค่ะคุณนายค่ะกินก่อนจ้ะมีน้ำไหมเอาไปล้างให้หน่อยสิไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องล้างที่เนี่ยของเราอะปลอดสารขี้ไก่ขี้วัวแถวเนี้ยเราใส่ลงไปไม่มีสารพิษค่ะทาเลยค่ะก็ว่าอยู่ทำไมผลไม้สวยจังจ้ะทาเลยใช่ไหมคะคุณน้าเนี่ยเหรอห้องน้ำบ้านหนูอะความปลอดภัยมันไม่มีเลยเมื่อกี้ฉันเกือบลื่นล้มในห้องน้ำอ้อมค้อมห้องน้ำบ้านเธออ่ะไม่สะอาดความปลอดภัยก็ไม่มีเวลาจะอาบน้ำแต่ละทีอ่ะก็คงไม่สะดวกคุณเคยบอกว่าฐานะที่บ้านคุณจนผมก็ไม่นึกเลยว่ามันจะจนขนาดนี้ใช่สุขอนามัยกับความเคยชินอ่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับหนูว่าพวกคุณสามารถพูดตรงๆโดยไม่ต้องอ้อมค้อมก็ได้นะคะถ้าไม่โอเคกับฐานะทั้งบ้านหนูว่าเราสองคนเลิกกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะไตรลูกว่ายังไงสร้างห้องน้ำใหม่หรือว่าจะซ่อมก่อนดีผมว่าซื้อรถก่อนดีกว่าแม่วันหลังถ้าเรามาบ้านแม่ยายอ่ะเราจะได้สะดวกแต่แม่ว่าซื้อบ้านใหม่ดีกว่าแม่ผมบอกให้ซื้อรถก่อนงั้นเอาแบบนี้ซื้อทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยดีเลยครับแม่ซื้อทั้งสองอย่างเลยยิ่งดี